สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้ท้องมี3ดาวสิพาท่านผู้ชมมาหาหนองแอนประจำงวดวันที่16กุมภาพันธ์พ.ศ. 2566หนองแอนฝันเห็นปู่ปู่นั้นตายไปแล้วย่างมาทางแจวัดพุ่นค่ะท่านผู้ชมย่างมาทางแจวัดย่างมาหาหนองแอนมากับหมู่มากับผีหมู่มักเกาะกำแพงหัวอยู่หน้าบ้านหนองแอนเกาะกำแพงหัวเข้าบ้านบ่ได้เอิ้นหนองแอนห้องเอิ้นหนองแอนแล้วก็เขียนตัวเลขใส่กำแพงหัวในเลข3ตัวแล้วเขียนใส่มือหนองแอนนำเป็นเลขตัวเดียวกันเลยค่ะเลข3ตัวแล้วก็ตัวแดงจึงครึ่งแดงจึงครึ่งจะเป็นเลขดีเด็ดตัวใดก็ไปฟังกับน้องแอนพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทอมมี่3ดาวนั่นไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับน้องแอนพร้อมๆกันเลยค่ะกับสวัสดีครับน้องแอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าได้ยินข่าวว่าฝันดีที่บ่ครับแม่นค่ะฝันว่าจังได๋ขอเว้าสู่ FC เพิ่นฟังนะครับน้องแอนฝันเห็นผีปูค่ะผีปูมาหาอีกบ่ครับแม่นค่ะเอ้าอันฟังสงสมือคือจังผีปูมาหารอบนี้ผีปูก็มาหาอีกค่ะรอบแรกเพิ่นมาอีหยังก่อนฮะเพิ่นมาตบป้ายทะเบียนรถค่ะรถมอเตอร์ไซค์ค่ะโอ้รถมอเตอร์ไซค์คันนี้เนาะครับผมงวดที่แล้วก็ออกเด้อครับ FC เนาะเดี๋ยวสิให้เบิ่งทะเบียนรถครับอันนี้ทะเบียนรถของน้องแอนครับมันหันมันออก411บ่ครับแม่นค่ะแต่น้องแอนเพิ่นมีโชคอยู่บ่ครับน้องแอนก็มีอยู่ค่ะบางเถื่อโอ้ครับผมงวดว่าหันมั้ยถูกอยู่ค่ะงวดว่าหันโอ้ได้11เนาะครับเนาะเพิ่นว่าได้11ครับคลิปแรกที่ว่าแอมเราต้องมาติดตามนี่เพิ่นได้11ครับแต่งวดก่อนนี่ก็19ก็มีโชคว่าซั่นครับค่ะฝันว่าจังได๋ก่อนนะครับเมื่อคืนนี่เมื่อคืนฝันว่าผีปูเพิ่นย่างออกมาจากทางวัดค่ะทางวัดแม่นค่ะย่างมากับหมู่คนนึงค่ะผีผู้เฒ่าคือกันค่ะโอ้เป็นผู้เฒ่าแม่นค่ะเพิ่นมากก่อหัวบ้านค่ะครับห้องเอิ้นคนค่ะเพิ่นเข้าเฮือนบ่ได้ค่ะเพิ่นว่าครับค่ะแต่ที่นี้เพิ่นก็ห้องว่าเพิ่นอยากกินลาบก้อยขมๆค่ะอยากกินก้อยขมโอ้เพิ่นเห็นชัดเลยบ่ครับค่ะคักเนาะสิไปใส่บาตรใส่หยังให้เพิ่นอยู่บ่ล่ะครับไปอยู่ค่ะอยู่วัดทั้งหลังนี่เนาะวัดเนาะแม่นค่ะเฮือนก็อยู่ตรงข้ามกับทางเข้าวัดเลยค่ะโอ้ครับครับวัดบ้านทิดวัดเนาะแม่นค่ะครับครับเพิ่นมาว่าจังได๋อีกมาขอกงหัวเพิ่นมาว่าแนวใดเพิ่นมาขอกินลาบก้อยที่นี่ค่ะครับแล้วที่นี่เพิ่นก็บอกว่าเอามือมานี่ครับกูสิเขียนตัวเลขให้มึงเพิ่นว่าเขียนเทิงใส่มือเขียนเทิงใส่หัวบ้านค่ะบ่ครับแม่นค่ะเขียนตัวไหนล่ะครับใส่มือ245ค่ะ245แม่นค่ะเขียนใส่ในมือหรือใส่หัวนี่ใส่ในมือแม่นบ่ในมือกับหัวบ้านค่ะในหัวล่ะเขียนตัวไหนครับบัดนี้245คือกันค่ะคือกันเลยแม่นค่ะชัดเจนเลยค่ะ245ในหัวค่ะหัวบ้านเพิ่นเขียนมองได้ผ้าไปเบิ่งนะครับผ้าไปเบิ่งนะค่ะได้ค่ะครับครับครับมาไปเบิ่งนะครับเนาะอันงวดที่ผ่านมาครับท่านผู้ชม11กับ19เนาะครับเนาะ2งวดซ้อนครับเดี๋ยวให้เชิญทางเดี๋ยวจะไปเบิ่งก็หัวที่ปูเพิ่นมาเขียนเลขให้ค่ะท่านผู้ชมเขียนลูกให้โตแดงจึงครึ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมเขียนตรงไหนนะครับวัดเขียนประตูข้างไหนครับนี่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งขวาฝั่งข้างนี้เนาะแม่นค่ะมีคนสิเขียนมองหนีเลยค่ะเขียนเรียงกันเลยแม่นค่ะเดี๋ยวน้องแอนเดี๋ยวให้เบิ่งไกลๆนะถ้าอัน FC เพิ่นเห็นตัวเลข245ติบ่แม่นค่ะ245ค่ะครับครับครับตีอยู่นี่บ่เห็นตัวเลขแล้วเนาะครับ FC เนาะใส่ใส่มือข้างได้ครับใส่มือข้างซ้ายข้างซ้ายนี่เฮาสิเปเอาน้ำมือบ่เนาะมือก็5นิ้วเนาะเอาก็บ่เป็นหยังกับเพิ่นบอกแล้วเนาะครับนี่คือวัดครับท่านผู้ชมเนาะป้ายวัดที่ต้องเห็นครับครับวัดที่ต้องมองธงชาตินั่นแหละครับผมครับผมมาครับมาทางในครับมาทางในครับผมเนาะ
เดี๋ยวมาถามเบิ่งกับน้องแอนดีครับว่าเรื่องเล่าเป็นแนวใดเราไปสอบถามกับน้องแอนอีกนะคะว่าเรื่องเล่าเป็นจังไดมาจังไดค่ะท่านผู้ชมครับน้องแอนเพิ่นว่าจังไดอีกครับหลังจากเพิ่นเขียนเลขให้แล้วเพิ่นก็บอกว่ากูให้โชคให้ลาภแล้วก็ไปเฮ็ดบุญให้กูในเด้อเพิ่นว่าเพิ่นว่าแค่นี้ค่ะครับแล้วเพิ่นก็หายวับไปเลยค่ะบ่เห็นเพิ่นอีกเลยค่ะเพิ่นมากัน2คนเนาะแม่นค่ะคันถ้าสิไปเอากับมือนี่ก็มือก็5นิ้วผู้ชายมา2คนก็สิ25คือเก่าเนาะคันถ้าแม่นตัดเล่น2 2หยังก็245บ่ครับค่ะ245ก็ตรงกันเนาะครับเนาะบ้านเลขที่เท่าไหร่บาดนี่ครับน้องแอน31ค่ะบ้านเลขที่31แม่นค่ะอายุน้องแอนละบาดนี่ครับสักปี22ค่ะอายุ22ปีเด้อครับเลข4เนาะ31ก็ตรงกับทะเบียนรถเนาะบ้านเลขที่31ทะเบียนรถก็3119เนาะแล้วก็เลขชุดเก่าล่ะน้องแอนสิตัวมักตัวใดก่อนนะครับ31ค่ะ31ค่ะ31กับหยังอีกครับ19ค่ะ19ครับตัดเลนเนาะ39ล่ะครับ3993ก็มีคือกันได้เนาะหมวดก่อนๆนั่นครับผมครับผมก็มีซ้ำนี่แหละครับท่านผู้ชมพี่น้องแอนฝันตัวสีใดเป็นเขียนให้สีแดงบ่หรือสีธรรมดาแดงจึงคืงเลยค่ะสีแดงแม่นค่ะโอ้ครับผมแดงสีแดงครับผมก็ลองไปเสียงโศกลองเบิ่งสีแดงว่าซั่นครับเป็นตะย่านบ่นาเลยบ่หรือเป็นตัวธรรมดาบ่ค่ะเป็นตัวธรรมดาคือปูเลยค่ะโอ้ครับๆๆแม่นค่ะเนาะโอ้ก็ขอให้มีโชคใหญ่ครับน้องแอนเด้อเนาะครับเนาะเพิ่นมีโชคมาแล้ว2งวดครับบาดนี้อันผู้เพิ่นมาตบทะเบียนรถครั้งแรกเพิ่นตบจักเทื่อก่อครับ2เทื่อค่ะโอ้ตบ2เทื่อครับตบ2เทื่อเนาะ FC เพิ่นฝากถามมาครับงวดนี้ได้เลข3ตัวด้วยครับ FC เนาะงวดวันที่16กุมภาพันธ์พ.ศ. 2566นี่ครับเนาะลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับเนาะน้องแอนเนาะครับมีหยังเพิ่มเติมอีกครับน้องแอนมีแค่นี้ค่ะมีแค่นี้ครับผมค่ะน้องแอนเพิ่นมักซื้อลอตเตอรี่ครับท่านผู้ชมเคยถือมาหลายงวดเนาะครับเนาะมีก็มีเขามีรุ่นธรรมดาครับก็เอาไปเป็นแนวทางครับครับผมค่ะสำหรับคลิปนี้ท่องมี3ดาวก็ขอบคุณน้องแอนหลายๆเนาะค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆเด็ดๆกับท่องมี3ดาวไปฝาก FCประจำงวดวันที่16กุมภาพันธ์พ.ศ. 2566ขอบคุณค่ะน้องแอนขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวท่องมี3ดาวสิจดตัวเลขใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งนึงนะคะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมี3ดาวนําไปเด้อค่ะกลับไปรับชมตัวเลขกันเลยค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของน้องแอนผีปูมหาค่ะท่านผู้ชมผีปูย่างมาทั้งแจวัดย่างมหามห้องอยากกินลาบเนื้อก้อยเนื้อห้องบอกเลขและเขียนตัวเลขใส่หน้ากำแพงหัว3โต2 4 5 2 4 5แล้วก็เขียนใส่มือนะค่ะท่านผู้ชมโตแดงจึงคือ2 4 5 2 4 5ก็ไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแล้วก็เลขทะเบียนรถเลขทะเบียนรถที่ปูมาตบตบทะเบียนรถ2เทือตบ2เทือนะคะท่านผู้ชมตบ2เทือก็เลขทะเบียนรถก็3119 3119เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดที่16กุมภาพันธ์พ.ศ. 2566อายุปูก็อายุ74ปีอายุ74ปีบ้านเลขที่น้องแอนกับบ้านเลขที่313ก็ตรงกันค่ะกับทะเบียนรถเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ท่องมี3ดาวก็สิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคๆมั่นๆเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ